สวัสดีครับท่านผู้ฟังเที่ยวลบกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็นึกว่าจะจบแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่อีกนิดเดียวครับท่านตอนนี้ก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะเนี่ยหลังจากที่กรณีของหน่วยโน้ตอุดมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พลตำรวจโทเรวัตรตอนนี้ขยับขยื่นแล้วนะครับท่านปมประเด็นไหนบ้างจ๊ะเอ๋ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมได้ทำการออกมานะเนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเตรียมนะครับท่านผู้ชมเตรียมได้เลยกันเลยทีเดียวสำหรับคนที่เป็นกองเชียร์โน้ตอุดมอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้ามาต่อว่านะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ๊ะเอ๋ยที่จะโดนอะไรประมาณนี้ครับท่านก็เป็นที่จับตามองนะเนี่ยโดยตอนนี้ครับท่านโพสต์จังส่งเข้าประกวดนะเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตรเดือดครับท่านหลังจากที่ได้ออกมาฉะโนตอุดมนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวสุดท้ายได้ไปดูคลิปเต็มแล้วก็ออกมาแถลงไขนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมไปดูคลิปเต็มมาแล้วเขายังไม่มีความผิดทุกกรณีแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็จบเรื่องกับโนตอุดมไปนะครับท่านแต่ทีนี้กองเชียร์ยังไม่จบเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้เขียนมาแบบนี้กองเชียร์โนตอุดมโดนแน่พร้อมเครื่องหมายตกใจนะเนี่ยเรวัตรกลิ่นเกสรเตรียมแจ้งความเอาผิดปมไหนจ๊ะโพสต์บิดเบือนข้อมูลนะครับท่านผู้ชมเข้าไปที่จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเริ่มต้นนั้นเนี่ยตอนนี้กับโน้ตอุดมนั้นผมจบลงไปด้วยดีแล้วแต่บรรดากองเชียร์นี่แหละเลวัดแจ้งนะครับท่านผู้ชมเตรียมจะเอาผิดความผิดนั้นเนี่ยทั้งสสแล้วก็ศิลปินอีก2รายที่มาบิดเบือนโพสต์ว่าตัวเขาเองนี่ใส่นาฬิกาหรูนั้นเนี่ยราคาแพงเกินจริงครับท่านเอ๋ยหลังจากที่มีกรณีออกมาวิจารณ์โน้ตอุดมปมพอเพียงนั้นเนี่ยรวมถึงตอนนี้มีการจัดแคมเปญนะครับท่านผู้ชมแมงเม่าอบเกลือคืออะไรจ๊ะเนี่ยฟ้องแหลกทุกคนที่เข้ามาต่อว่านะครับท่านพร้อมกันนี้นะเนี่ยได้ทำการเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่อย่าเที่ยวไปนะครับท่านเชิญแบบไหนจ๊ะเนี่ยเข้ามากันเยอะๆสิจ้าเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเนี่ยเข้ามาต่อว่าเยอะๆเดี๋ยวจะทำการฟ้องกูดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยกระโดดวิพากษ์วิจารณ์สนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวโดยมีเลดดูยังไงบ้างจ๊ะเนี่ยว่าจะฟ้องคนไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านอย่างแรกต้องเข้าไปต่อว่าก่อนโดยใจความบางช่วงบางตอนเลวัตกินเกสรผมพยายามดูคนที่มีความรู้มีฐานะมีสถานภาพทางสังคมจะได้เรียกค่าเสียหายได้เยอะๆถ้ารายละแสนมันน้อยไปแน่นอนแล้วว่า2รายดังกล่าวนั้นเป็นผู้หญิงกับผู้ชายส่วนรายอื่นๆรอรวมรวดทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจึงจะจัดแคมเปญนั้นเนี่ยแมงเม่าอบเกลือส่วนคนที่ปากเก่งๆแล้วออกมาท้าก็จะไม่ฟ้องนั่นเนี่ยจะไม่แจ้งความแต่จะไปหาเขาเองเพื่อหาโอกาสปรับความเข้าใจกันว่านี่เป็นเรื่องของผมกับโน้ตอุดมแล้วก็ทาง FC ผมนี่ผมก็ปาล์มไว้แล้วนั่นเนี่ยเพราะอะไรเหรอจ้าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะไปเข้าทางอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านในขณะที่ตอนนี้นั่นเนี่ยโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาฉะนั่นเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตรประมาณว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวโตโต้เองนั่นเนี่ยเอ้ยยังไงจ้าเนี่ยจะลาออกนะครับท่านผู้ชมถามลาออกจากอะไรก็ตอนนี้พลตำรวจโทเรวัตรเขามีตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกตล.หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีนะเนี่ยไม่ทนแล้วครับท่านเรื่องผมกับโน้ตอุดมคนอื่นอย่ามาเกี่ยวหลังเดือดนะเนี่ยส่วนคนที่ปากเก่งแล้วท้าเดี๋ยวจะไปหาอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้อีทำผือดีนะครับท่านผู้ชมพร้อมแน่นะเนี่ยเข้ามากันเยอะๆจะได้ลุยฟ้องครับท่านเป็นร้อยเป็นพันเอ้ยไม่ใช่เป็นร้อยเป็นพันก็จะจัดให้นะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็โอ้ยบันเทิงไม่หยุดยั้งครับท่านมาอีกแล้วเฮ้ยโดยตอนนี้พลตำรวจโทเรวัตรครับท่านโดนลูกเตือนนะเนี่ยห้ามไลฟ์สดลั่นนี้เรื่องของพ่อข้าทนายไม่เสียตังมีลูกศิษย์อาสามาช่วยยันไม่เกี่ยวโน้ตอุดมเรื่องนี้ฟาดไปแล้วจบอะไรประมาณนี้โอ้วนละเวงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านมีโครงการนั่นเนี่ยแมงเม่าบินเข้ากองไฟมันเป็นโครงการยังไงจ๊ะรวบยอดทีเดียวนะครับท่านสำหรับคนที่มาต่อว่าอะไรประมาณนี้ไล่พวกชอบกองเชียร์นั่นเนี่ยระวังไว้ตัดคลิปไปลงเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ FC ชั้นนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะเอาด้วยอะไรประมาณนี้แล้วน้องหนูจะโดนไหมจ๊ะเนี่ยเฮ้ยเราวิจารณ์แบบไม่ได้มีอะไรไม่สุภาพนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเอปารีนาครับท่านก็ไม่ทนนั่นเนี่ยโล่อีกแล้วครับท่านแจ้งความ Netflix อะไรประมาณนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมปมประมาณประเด็น112อะไรประมาณนี้โอ้ยก็โอละวนโอละเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วจะจบยังไงเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านโซเชียลออนไลน์นะเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ใจเย็นลงกันบ้างนะเนี่ยผมอยากจะเดินไปนะเนี่ยสันติไม่ตีกันได้ไหมบ้างก็บอกนะเนี่ยเห็นด้วยกับเรวัตกินเกสรบ้างก็บอกว่าเนี่ยเห็นด้วยกับโน้ตอุดมอะไรประมาณนี้บ้างก็บอกเนี่ยพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยได้มากกว่าเสียอีกด้านนึงล่ะจ้าอีกด้านนึงก็บอกว่าเสียมากกว่าได้นะครับท่านอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมตอนต่อว่าคนอื่นทำได้พอเข้ามาต่อว่างเนี่ยถึงเดือดนะเนี่ยเฮ้ยสันติไม่ตีกันได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีแต่ตอนนี้หมอวรงค์นะครับท่านหน้าหักพังยับเยินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยถ้าเกิดเป็นตัวผมนี่คงจะต้องมุดรูหนีแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือถ้าไม่มีอะไรตรงนั้นอาจจะต้องใช้สอบครับจอบเสียมนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรขุดดินนะครับท่านเพื่อหลีกลี่หนีหน้านั่นเนี่ยหลังจากตอนนี้หมอว่าลงโดนทิ้งครับท่านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหมอว่าลงครับท่านโผหัวกบาลนั่นเนี่ยโผท้าชัยวัชรงค์ครับท่านโฆษกรัฐบาลลั่นแล้วนั่นเนี่ยรับปากจะมาดีเบตกันต่อหน้าถ้าไม่มานั่นเนี่ยจ
จะถูกประจานอะไรทำนองนี้เฮ้ยถ้าเกิดใครหนีนะเนี่ยจะถูกประจานล่าสุดว่าลงเผยหน้าสันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมกดเข้าไปดูนะเนี่ยเฮ้ยหมอว่าลงเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยจะต้องดีเบตแล้วนะเนี่ยชนะแน่เลยเดี๋ยวเพื่อไทยมึงระวังไว้ถึงโฆษกรัฐบาลคุณรับปากผ่านหน้าจอทีวีว่าจะมาดีเบตเรื่องข้าวถ้าไม่มาเสียมาหาอะไรนะอะไรประมาณนี้เมื่อ10ชั่วโมงก่อนแล้วเป็นอย่างไรต่อตอนนี้อื้อหือสดสดร้อนร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คงจะต้องเอาปี๊บกลุ่มหัวหนีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเอาแล้วเว้ยว่าลงโพสต์ครับท่านท็อปนิวไม่สะดวกจัดดีเบตระหว่างผมกับเนี่ยโฆษกรัฐบาลเรื่องข้าว10ปีจุดจบครับเอาแล้วมึงโอ้โหว่าลงก็เจ็บปวดรวดร้าวหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านเนี่ยอย่าหนีนะเนี่ยต้องมาดีเบตกับฉันนะเข้าใจไหมท้าที่ไหนท้าที่ท็อปนิวสุดท้ายเป็นอย่างไรท็อปนิวเทวันเนี่ยเฮ้ยเจ็บปวดเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้ว่าลงจะไปทางไหนต่อได้ไปทางซ้ายล่ะจ๊ะโอ้ยคนก็ไม่ค่อยเลือกนะเนี่ยไปทางขวานะเนี่ยคนเลือกบ้างได้ไหมก็ออกมาโวยนะเนี่ยขอได้ไหมว่าเฮ้ยผมเลือกสวนะเนี่ยต้องจัดการอะไรให้มันดีกว่านี้หน่อยแล้วเป็นอย่างไรต่ออาชญากรรมอันนี้ว่าลงมาแบบรูปแบบใหม่นะครับท่านผู้ชมอาชญากรรมตอนนี้ก็เป็นอาชญากรรมไปแล้วนะครับท่านโอ้ยเขียนผิดเว้ยเฮ้ยอาจกรรมย่อมทิ้งลองลอยพวกเองไม่ได้กินข้าว10ปีจริงติดตามผมได้ทาง PPTV อะไรประมาณนี้วันไหนก็ช่างกับมันนะครับท่านผู้ชมหน้าสั่นยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านถ้าเป็นผมนั้นเนี่ยเตรียมสู้หัวหนีกันเลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นเนี่ยไปท้าเขาสุดท้ายเว้ยเฮ้ยโดนเทนะครับท่านผู้ชมท็อปนิวไม่จัดให้กูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีฉะนั้นครับท่านกระหนุนท่อตบกรอบนี้เอ้ยแก้ทางได้นะครับท่านผู้ชมแอดไลน์แล้ววิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้อร่อยไม่หยุดยั้งครับท่าน300กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกล็ดขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชม500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมพานต์นัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชม400บาทพร้อมส่งขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านรวมถึงต้องขอบคุณคนนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมวันก่อนคุณทิศแดงก็สนับสนุนมาเป็นซุปเปอร์แตงครับท่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์วันนี้ขอบคุณมากเหลือเกินสำหรับคุณบุญสิริที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาสนับสนุนช่องนะครับท่านก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทีนี้ก็ต้องติดตามต่อนะครับท่านผู้ชมว่าหมอว่าลงนี้จะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวาจะเดินไปหน้าก็โอ้ยถอยหลังจะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็ไม่อาจแน่ใจขำไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียววัวไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรดีนะเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้วุ่นต่อนะครับท่านผู้ชมทำไมไม่จบสิ้นสักทีวันเนี้ยถึงคิวบ้างแล้วนะเนี่ยสำหรับอะไรถึงคิว Netflix บ้างครับท่านเอปารีนานั่นเนี่ยโลโผหัวกระบาลเดินทางลุยฟ้องสตรีมมิ่งดังย้ำผิดมาตรา112แน่นอนอันนี้ไม่ได้พูดเองนะเว้ยคำว่าแน่นอนอันนี้มาจากเอปารีนาอะไรประมาณนี้แล้วจะมีความเสี่ยงที่โน้ตอุดมจะโดนไหมจ๊ะพูดยากอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องอันนี้ต้องให้อัยการศาลไปตัดสินกันเองก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีก็ต้องติดตามนะครับท่านถึงขนาดนั้นเนี่ยลูกของพลตำรวจโทเรวัตออกมาบอกห้ามไลฟ์สดอะไรประมาณนี้โอ้โหเจ้าตัวครับท่านผู้เป็นพ่อเนี่ยก็บอกนี่เรื่องของพ่ออะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยเข้ามากันเยอะๆนะเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเนี่ยจัดแคมเปญแมงเม่าอบเกลือฟ้องทุกคนที่เข้ามาต่อว่าครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติได้คนละแสนละจ้ะโอ้กี่คนก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นร้อยล้านอะไรประมาณนี้หรือจะกี่ล้านก็ไม่รู้นะเนี่ยแกก็ลั่นนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ไว้ก่อนดีกว่าเป็นประโยคคำถามเดี๋ยวถ้าเกิดได้นะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเงินไปเลี้ยง FC อะไรประมาณนี้ก็ยังคงต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเอ้ยทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอ้ยข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้ประชาธิปัตย์ออกมาโวยลั่นนะครับท่านผู้ชมถึงขั้นทวงเงินหมื่นกันเลยทีเดียวเงินหมื่นอยู่ไหนเงินหมื่นอยู่ไหนในขณะเดียวกันม็อบปปท.นะครับท่านผู้ชมก็ออกมาลั่นครับท่านอย่างไม่หยุดหย่อนนะเนี่ยภูมิใจเหลือเกินเว้ยเฮ้ยที่ตัวพวกมันเองนี้ตอนนี้มั่นใจนะครับท่านผู้ชมเดินทางมาถูกทางแล้วครับท่านก็ไม่รู้อีทําผืนดีในขณะที่คนกําลังหนีแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรประชาธิปัตย์โวยลั่นนะเนี่ยทวงเงินหมื่นหรือไม่นะครับท่านผู้ชมโผล่ลงมาแล้วครับท่านสําหรับพรรคแมงบินนะเนี่ยประชาธิปัตย์ชี้ผู้ปกครอง 45% มีเงินไม่พอในช่วงปิดเทอมอะไรประมาณนี้ถึงขั้นนั้นเนี่ยต้องจํานํากู้ยืมทรัพย์สินแนะรัฐบาลนะเนี่ยเอาเงิน 10,000 บาทมาให้ใช้ก่อนนะครับท่านอันนี้ก็ออกมาจากประชาธิปัตย์กันเลยทีเดียวนะเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยต้องเตรียมความพร้อมหลายเรื่องกันเลยทีเดียวค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนแนะนั่นเนี่ยให้เอาเงินหมื่นอะไรประมาณนี้ไปให้ก่อนได้ไหมแล้วจะได้ไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆนี้ผมไม่ได้แน่นอนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรจำไม่ได้มันไม่ถึงนะครับท่าน
หลักเกณฑ์ไม่ถึงก็คือเนี่ยเร่งรัดนะเนี่ยโวยของเงินตามวงเงินหมื่นบาทอะไรประมาณนี้มาให้ก่อนได้ไหมเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยสมควรนะเนี่ยที่จะไปช่วยตอนนี้เขาลำบากแล้วอีกด้านนึงล่ะจ๊ะอีกฝากนึงก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยแบบนี้ต้องทำงานโอ้ยเถียงกันสนั่นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยโอ้โหก็ยังคงเป็นประเด็นดราม่าเรื่องข้าวนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทีนี้กูก็งงแล้วครับท่านข้าว10ปีเนี่ยตกลงมันจะกินได้หรือกินไม่ได้ครับท่านสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ออกมาโวยนะเนี่ยอย่าได้ไหมอย่าซื้อข้าวไปให้ทหารกินหลังจากนั้นก็วอนประชาชนนะเนี่ยหัดตื่นรู้กันสักหน่อยนึงเรื่องเลือกสวเดี๋ยวพรรคใหญ่ได้ไปกินแล้วจะยุ่งนะครับท่านผู้ชมในขณะที่พรรคของตัวเขาเองล่ะจ้าโอ้ตกต่ำเต็มทีนะครับท่านติดตามต่อไปแต่อันนี้ประชาธิปัตย์ครับท่านตามกระทรวงนะเนี่ยโวยเศรษฐาอย่าผลักประชาชนเป็นศัตรูย้อนนายกต่างหากคือภัยคุกคามอะไรประมาณนี้เฮ้ยภัยคุกคามแม่มึงเอ้ยใช่หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดมองไปภัยคุกคามนี้ก็ไม่แปลกใจครับท่านที่พวกหลายคนนะครับท่านผู้ชมออกมาโร่เป่านกหวีกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเมื่อประมาณปี57ครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์อะไรประมาณนี้แล้วออกไปแล้วเป็นอย่างไรปิดปีปิดนะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีไม่รู้เป่าหาหรือเป่าเพราะอะไรเจ้าเนี่ยมันหนวกหูนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงอ้างว้างอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวประชาธิปัตย์ซัดโฆษกรัฐบาลน้ำเน่าเต็มแก้วปมข้าว10ปีชี้วิจารณ์เพราะห่วงสุขภาพประชาชนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ส่งออกมาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์ไม่รู้ว่าประสบปัญหาคาราคังในการในการขาดตัวขุนพลหรือเปล่าส่งแต่นายราเมศรัตนชเวงมานะครับท่านผู้ชมนั่งอยู่แบบนี้ทำอะไรจ้ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าหน้ามันออกคล้ายๆแบบนี้กูงงเหลือเกินนะเนี่ยก็เอาใจช่วยครับท่านการเลือกตั้งที่จะมีไวๆนี้นั้นก็ไม่รู้ประชาธิปัตย์จะกลับมาได้หรือไม่ก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่นี่ครับท่านโอ้โหดุเดือดนะเนี่ยโอ้ยมันอึดทนเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องหุบเต็นท์แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หุบปากหุบคำกลับบ้านยังไม่จบเว้ยเฮ้ยโวลั่นนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นครับท่านม็อบกับพีนะเนี่ยคนน้อยยิ่งกว่าคนคอยรถเมย์ยิ่งกว่ากระจุกอยู่อุ๋ยหมออ้อยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจคุยโวนี่เพิ่งเริ่มต้นนะเนี่ยอย่าบึงคิดว่าจะชนะโวลั่นไม่เคยคิดว่าตัวพวกมันจะแพ้มันจะยุทธศาสตร์เนี่ยถูกต้องนะเนี่ยมาถูกทางครับท่านถูกทางกันเลยทีเดียวแล้วก็ถูกเทด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไอ้ถูกเทนั้นยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่โดนเทจากประชาชนทั้งหลายเนี่ยเอ้ยทำไมมึงไม่มาม็อบกันบ้างเนี่ยยาวเวลาไปดูแต่เดี๋ยวโน้ตสิเว้ยเฮ้ยในขณะที่ม็อบกำลังร้อนนะครับท่านผู้ชมมันอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยพวกเราเป็นคนดีเนี่ยมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติทำไมมีคนกลุ่มนึงว่าเนี่ยถามทำไมอีกแล้วอันนี้ถามจากคนที่เคยไปหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ดูได้ไงเนี่ยโน้ตอุดมเนี่ยมาม็อบกูบ้างเดี๋ยวคนน้อยไอ้ไม่ใช่คนน้อยอยู่แล้วเดี๋ยวจะคนน้อยก็จะไม่ได้อีกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงผือกับมันดีช่างมันไปก่อนครับท่านโอ้ยลุงตุงนางสังก็ขอไม่หยุดไม่ยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องแบบนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้อีกหนึ่งครับท่านอำลาจากไปแล้วนะเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจากแบบกายหยาบทิ้งไปด้วยนะครับท่านผู้ชมภูมิใจไทยครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยมันดัญญาไทยเศษครับท่านน้องสาวหรืออะไรสักอย่างนึงแล้วว่าเนี่ยกับชาดาไทยเศษนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านว่าลาออกนั้นเนี่ยหลังจากที่เคยโดนศาลตัดสินหรือไม่นะเนี่ยอันนี้เริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วว่าปมประเด็นที่ว่าอ๋อไม่ใช่อันนั้นสุดาวันวิลาวันอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หรือจะใช่ก็ไม่แน่ใจมนัญญาไทยเศษน้องสาวชาดานั้นเนี่ยลาออกภูมิใจไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปัดกระแสข่าวตีจากบ้านใหญ่อุดรธานีอะไรประมาณนี้เอ้ยแล้วใครโดนตัดสิทธิ์ว่าทีนี้ลืมแล้วนะครับท่านผู้ชมกนกวันวิลาวันหรือคนนี้ด้วยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอนุทินก็ออกมาลั่นนะเนี่ยไม่มีรอยร้าวครับท่านอนุทินชาดาประสานเสียงมนัญญาลาออกภูมิใจไทยไร้รอยร้าวไม่มีรอยโหวนะครับท่านผู้ชมวกลั่นชี้สื่อตีความกันเองหยอกมุ้งใหญ่อุทัยธานีนี้ย้ายยากอะไรประมาณนี้เอ้ยในขณะที่ภูมิใจไทยกำลังประสบปัญหาคนจะออกหรือไม่ออกไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับท่านจอจะลาออกจากสมาชิกไปอีกหนึ่งแล้วนั่นเนี่ยสำหรับรวมไทยสร้างชาติครับท่านรวมท่าสร้างไทยอะไรประมาณนี้โอ้ยละสัมนะครับท่านผู้ชมพักสอบพังแตกคาบ้านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจหลังจากนายกฤษดาจีนะวิจารณะนั่นเนี่ยลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังยังไงต่อวันนี้เว้ยเฮ้ยเตรียมลาออกสมาชิกพักรวมท่ารวมไทยสัปดาห์นี้หลังลาออกรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทีนี้ทำไมมาลาออกกันมาเยอะจังวะเนี่ยนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวก็ลาออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมมาตอนนี้อันนี้ลาออกอีกแล้วจะต้องทำยังไงต่อไม่รู้ครับท่านเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรรอบหน้าจะมีพรรคการเมืองแบบอยู่อีกเยอะหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจะไปรวมกันตามที่เสรีวงศ์มนทา
บอกไว้หรือไม่นั้นเนี่ยพรรคการเมืองนั้นเนี่ยที่เป็นลอดช่องอะไรทั้งหลายกะทิเนี่ยก็ไม่สามัคคีกันเนี่ยมี 4-5 พรรคการเมืองดิฉันจะไปเลือกก็เอ้ยไม่รู้ว่าใครจะชนะนั้นเนี่ยแตกหักกันแบบนี้ไม่สามัคคีกันเดี๋ยวก็แพ้เขาต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่า 300,000 เสียงของดร.เสรีนั้นอยู่ไหนนั้นเนี่ยหลังจากที่ชั่วนาตาปีเคยออกมาลั่นไว้ 300,000 เสียงอะไรวะหรือไม่นะครับท่านผู้ชม 300,000 เสียงในกทม.มีอะไรสักอย่างนึงแล้วเนี่ยมากกว่า10ล้านเสียงต่างจังหวัดหรือเปล่าโอ้ยก็ไม่อาจแน่ใจโอดท้อนะเนี่ยไม่รู้ว่าท่านจะเข่าสุดด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมช่างกับมันไปก่อนครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ออกมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเฮ้ยทำแบบนี้ได้อย่างไรถามใครอีกแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีกระแสข่าวปมที่ไปคุยอะไรสักอย่างนึงกับหรือไม่นะเนี่ยชนกลุ่มน้อยอะไรประมาณนี้แล้วจะเป็นจริงไหมจ้าบอกไม่รู้เหมือนกันว่าทักษิณคุยอะไรวะเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาจริงหรือจะมาหาคำตอบนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาเจอคำถามอีกแล้วเว้ยเฮ้ยพบกับคอลัมน์อะไรวะเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องตอบนะครับท่านผู้ชมนึกว่าจะมีครับท่านอันนี้ก็แจ้งมาจากเดลินิวส่งเข้าประกวดก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเรื่องนี้โดยมีการตีฟูกันสนั่นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำแบบนี้ได้อย่างไรแบบนี้ไม่สมควรนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ดีและอีกฝากนึงล่ะอีกฝากนึงก็ตรงข้ามกับอันแรกนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายวุ่นไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าทำผือดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่กฤษฎีกานะครับท่านผู้ชมเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรสักอย่างนึงแล้วกันเว้ยเฮ้ยในการที่เลือกสว.ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมราชกิจจานุเบกษาครับท่านหลังจากประกาศกฤษฎีกาเลือกตั้งสว.ชุดใหม่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมชุดเก่าต่างๆนี่ก็ออกมาวกเวกนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยถึงจะหมดอายุแล้วแต่ยังรักษาการได้ต่อไปนะเนี่ยแล้วก็คาดการว่าถ้าเกิดสมมติเลือกตั้งช้านี้จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมสว.ชุดนี้อาจจะอยู่ยาวไปถึง3กรกฎาคมหรือเท่าไหร่ก็ต้องติดตามครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็พ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเตรียมการเลือกตั้งชุดใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรต่อสำหรับการเลือกสว.ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆต้องติดตามด้วยนะครับท่านหมอวรงนั้นเนี่ยก็เนี่ยเสนอแน่เว้ยเฮ้ยหมอวรงมาแล้วจ้าไม่รู้จะลงสว.ด้วยหรือเปล่าเสนอแน่เลือกสว.ต้องเป็นกลางไม่อยู่ใต้อำนาจอำนาจพรรคการเมืองใดอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่กี่วันก่อนนี้ครับท่านวัลลงนั่นเนี่ยเพิ่งอายุ63ปีคุยโวโตลั่นมีพลังมากกว่าอายุ36เอาแล้วเว้ยโอ้โหนี่63แล้ววะเนี่ยเฮ้ยอีก10ปีวัลลงก็73สิเนี่ยอีก10ปีกูก็จะโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้จะได้ทันเห็นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถามเห็นอะไรเนี่ยเห็นวัลลงครับท่านว่าจะได้เข้าสภาหรือไม่อะไรประมาณนี้คุยโวนั่นเนี่ยอายุครบ63โวลั่นมีพลังมากกว่า36นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีส่วนตอนนี้ครับท่านเมื่อวานนี้ไอ้10ชั่วโมงกว่านั้นเนี่ยถึงโฆษกรัฐบาลคุณรับปากผ่านหน้าจอทีวีกับผมแล้วนะว่าจะมาดีเบตเรื่องข้าวถ้าไม่มาเสียมาหานะครับแล้วเป็นอย่างไรต่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนน่าจะ6โมงเย็นหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจท็อปนิวไม่สะดวกจัดดีเบตระหว่างผมกับเนี่ยโฆษกรัฐบาลหมอชัยเรื่องข้าว10ปีจุดๆๆจบจ้าจบครับนะครับท่านผู้ชมหน้าสั่นแทบมุดหัวหนีกันเลยทีเดียวหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้แล้วแบบนี้ใครจะเสียวะเนี่ยไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเขายังอยู่ครับท่านการเมืองไทยเข้าใกล้รัฐประหารอีกแล้วนะเนี่ยโดยจตุพันธ์พรมพรไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูจตุพรพรมพันธ์ครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยโร่มองการเมืองในอนาคตอาจถึงขั้นฉีกรัฐธรรมนูญชี้ยุคก้าวไกลเลือกสว.คือตัวแปรอะไรประมาณนี้มติชนส่งเข้าประกวดนะครับท่านไกลเข้ามาขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเฮ้ยกลัวเหลือเกินถามมันกลัวอะไรอีกแล้วรัฐประหารนะครับท่านผู้ชมไว้กลัวเหลือเกินแล้วจะเป็นอย่างไรต่อถ้าเกิดมีไม่รู้นะครับท่านตอนแรกนั้นเนี่ยผมก็นึกในใจเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีแล้วแล้วยังไงต่อเห็นตู่จตุพรออกมานี่กูว่าอันนี้แม่มาทายแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้มันจะมีได้อย่างไรแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมว่าเขาจะมีการออกมาอีกในเรื่องใดบ้างครับท่านหลังจากที่ชั่วนาตาปีออกมาฟันธงนะครับท่านผู้ชมแล้วถูกไหมจ๊ะน่าจะเป็นถูกครับท่านแต่ว่าถูกที่ว่านี้ไม่รู้ถูกหน้าหักพังยับเยินหรือเปล่านั่นก็ช่างกับมันไปก่อนส่วนตอนนี้เตรียมกันให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะโดนถึงใครบ้างครับท่านเราจะโดนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่ได้วิจารณ์อะไรเสียหายหลังจากเรวัตกินเกสรครับท่านวกลั่นแล้วเนี่ยเฮ้ยเข้ามาด่ากันเยอะๆเดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยนะเนี่ยบรรดากองเชียร์ของโน้ตอุดมที่เข้ามาในต่อว่าอะไรประมาณนี้เตรียมไว้ให้ดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมาปั่นข่าวได้ไงว่าตนไม่อะไรวะเนี่ยใช้ของแพงใส่นาฬิกาเรือนละ 7,000 มาบอกว่าราคา 30,000 ใส่เข็มขัดเส้นละ 10,000 มาบอกเป็นเข็มขัดเส้นละ 60,000 แบบนี้บิดเบือนข้อมูลเตรียมอะไรฟ้องนะครับท่านผู้ชมทีนี้ทัวร์ก็ยังกลับลำไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวกลับลำอยู่ที่ไหนจ๊ะเนี่ยตอนแรกจะไปลงโน้ตอุดมหรือไม่รู้ตอนนี้กวักหัวนะครับท่านไปจอดอยู่หน้าบ้านพลตำรวจโทเรวัตตอนนี้น่าจะ
ไปดูไปเติมแก๊สเพิ่มนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้จางไปไหนก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัทวิวช็อปดีกว่าครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขอจบแถลงไขไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับทุกท่าน